สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรนะคะนี่คือเส้นทางที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้อาจารย์ยโสธราลงพื้นที่ปราสาทจอมพระซึ่งถือว่าเป็นอโรคยสารนะคะอีกแห่งหนึ่งนะคะของอำเภอจอมพระในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นี่คือบรรยากาศนะคะสระน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนได้ทั้งอำเภอและนี่คือชุมชนโบราณที่มีการอาศัยอยู่มานานแล้วนะคะนับหลายร้อยปีทีเดียวนะคะทีนี้เราจะมาดูภายในกันว่าบริบทที่ตั้งขององค์ปราสาทจอมพระนั้นนะคะจะเป็นที่ตั้งของวัดด้วยนะคะทางพระพุทธศาสนาเราจะเข้าไปดูนะคะปราสาทจอมพระว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างไรและมีความงดงามอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมบริบทแถบนี้กันก่อนนะคะอันนี้ก็คือบริเวณของวัดนะคะที่ทำให้เราได้เห็นบริบทนะคะอันแล้วก็จะเป็นเส้นทางนะคะขี่เข้ามานะคะก็จะเป็นศาลปู่ตานะคะซึ่งถือว่าเป็นซัมโบลิกนะคะซัมโบลิกศักดิ์สิทธิ์แสดงถึงผู้ปกครองนะคะผู้คุ้มครองชุมชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะคะแล้วมีศาลเจ้าเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ามีศาลเจ้าขนาดใหญ่ด้วยนะคะ